ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการขอจามขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโฟกัสค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะผู้ชมค่ะเปิดรายการมานะคะเปิดศักราชมาด้วยความสดใสซาบซ่าค่ะปีหมูทองปีนี้นะคะอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยอุดมสมบูรณ์เหมือนหมูส่งหมาเนี่ยกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะปีค่ะเป็นปีแห่งความร่ำรวยค่ะขออวยพรให้กับทุกคนนะคะร่ำรวยเงินร่ำรวยเงินทองร่ำรวยทรัพย์ค่ะแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการผู้ชมค่ะฝากทุกช่องทางในการรับชมนะคะทางการชั้นแปดไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter หรือแม้แต่ Instagram นั่นเองค่ะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้ง่ายๆที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองค่ะรวมไปถึงหน้าผู้ชมค่ะจานโลกุทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะและอีกหนึ่งช่องทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เช่นกันค่ะที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะกดดาวน์โหลดนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะข่าวสารเรื่องราวในทุกแง่มุมนะคะทาง Channel 8 Thailand ของเราอย่างแน่นอนค่ะเหมือนกับวันนี้นะคะเปิดศักราชมาเรื่องราวแซ่บๆเรื่องราวร้อนแรงยังคงเกาะกระแสและอินเทรนด์อย่างมากนะคะสำหรับข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ปีใหม่ถามก่อนเลยว่าคุณผู้ชมไปไหนโบกัสไปไหนมาคะปีใหม่ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่อยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็ไหว้พระทำบุญแล้วก็เที่ยวกลางคืนแค่นั้นเองนะคะจริงๆแล้วปกติแล้วเรารู้สึกว่าพอถึงช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะแล้วเรามองว่าเราไปมาหลายปีแล้วเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ใจไปแข่งกันกินไปแข่งกันเที่ยวไปในหลายๆที่แล้วรู้สึกว่ากลับมาแล้วเราจะเหนื่อยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองเที่ยวอยู่ในกรุงเทพดีไหมกลับรู้สึกว่ารู้สึกดีตรงที่ว่ารถถนนก็โล่งแต่ข้อเสียคือการหาของกินในกรุงเทพยากมากในช่วงเทศกาลซึ่งร้านก็จะไม่ค่อยเปิดแต่เราก็รู้สึกเลยว่าเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็ปกติสมมติว่าเราจัดรายการใช่ไหมจะต้องนอนประมาณตื่นสายประมาณแบบตีสองตื่นประมาณแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเฮ้ยนอนตื่น11โมงนอนตื่นเที่ยงแล้วก็กลางคืนก็นอนดึกก็ได้เสร็จแล้วตื่นมาอาหารอะไรกินแล้วก็ไปทําบุญไปคือมันได้ชิลมันชีวิตมันชิลมากเรียกว่าละลานะคะไม่เหมือนประสาทที่เราต้องพักผ่อนมันเหมือนชาร์จแบตตัวเองแต่ว่ามันก็ออกจากบ้านทุกวันนั่นแหละแต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยแค่ก้าวออกจากบ้านน่ะเราก็ต้องใช้ตังค์แล้วไงค่ะนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าหลายคนเนี่ยยังคงเดินทางกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยยังไม่กลับจากต่างจังหวัดเลยบางคนยังไอ้นี้อยู่เลยเนี่ยเขาเรียกว่าลางานอีกวันสองวันเนี่ยก็กลับมาทำงานทีนึงวันจันทร์ใช่แต่รู้สึกว่าวันนี้รถเริ่มติดนะวันนี้รถเริ่มติดแล้วนะอย่างเมื่อวานเล็กซี่มีโอกาสนะคะไปเสม็ดไปเข้าดาว5432ใช่ไหมเธออยู่เสม็ดยังไงบ้างดิฉันเนี่ยไปเสม็ดนะคะถามว่าคนเยอะไหมเขาบอกว่าเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วเยอะจริงไหมซึ่งเยอะจริงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะมากๆนะคะแล้วการดูแลอาหารการกินเนี่ยดีไม่ถึงกับแย่งการตามวันเทศกาลต่างๆชิลเรียกว่าชิลนะคะที่พักก็ไม่แน่นมากที่กินก็ไม่ได้แย่งกันกำลังพอดีพอดีเหรอกำลังพอดีพอดีเลยนะคะแล้วก็การเดินทางกลับเนี่ยก็เดินทางกลับมาในวันที่เขาสวนเราสวนทางกับเขาแล้วเรากลับมาเมื่อวานนี้ซึ่งเขากลับมาก่อนหน้านั้นแล้ว1วันรถโล่งไหมรถโล่งนะคะแต่เมื่อวานนี้ขับผ่านมาค่ะช่วงแถวบางนาตาดนะคะมีไฟไหม้เกิดขึ้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะเป็นการเตือนภัยด้วยละกันค่ะเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของไฟไหม้นะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะที่สเม็ดเนี่ยตอนที่เขาดาวเนี่ยพลุเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะมากเพราะว่าอยู่กลางทะเลนะคะสามารถจุดพลุได้ก็สวยแต่ปีนี้เนี่ยพึ่งตรงเลยนะว่าปกติเราจะไปสวดมนต์ข้ามปีแต่ปีนี้ไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีอยากไปดูพลุก็เลยไปที่ไอคอนสยามคือยอมรับเลยว่าวันนั้นเนี่ยคนเยอะมากเยอะจนแบบว่าเราต้องทำตัวเป็นมดแล้วก็เบียดกันอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็แย่งกันวิ่งเข้าประตูไปถูตรงท่าน้ำเราก็เบียดกันเข้าไปสุดท้ายก็ได้อยู่แค่ตรงข้าประตูเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคล้ายๆกับประตูซุ้มไฟอยู่แค่นั้นเองแล้วก็มองไปก็ต้องผ่านเหล็กซุ้มไฟไปแต่เชื่อว่าคนอยู่บรรยากาศริมน้ำปีนี้ไอคอนสยามเขาเป็นการจุดพลุ 14,000 เมตรแล้วบอกเลยว่าสวยมากมันเข้าใจคุณผู้ชมเคยเป็นไหมเวลาที่เราดูอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสบายตาแล้วมันอิ่มใจภาพที่อิ่มใจนั่นมันเป็นภาพที่ตอนนั้นเชื่อไหมว่าคิดอะไรอยู่ค่ะคิดถึงเป้าหมายในชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วเราก็เลยคิดว่า
นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำมันให้ได้ภายในปีนี้แล้วเรารู้สึกเราอิ่มใจแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันจะต้องสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยบอกว่าเขามีการพึ่งตัวช่วยด้วยนะคะเรื่องของการไหว้พระทำบุญหลายๆคนเนี่ยเอาฤกษ์เอาชัยวันปีใหม่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะเน็ตไอดอลชื่อดังคนนึงค่ะเขาก็เข้าวัดทำบุญเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเน็ตไอดอลนะคะทั่วไปเนี่ยบางคนไปปาร์ตี้บางคนไปล้านลาบางคนไปโหกินคงกินข้าวอะไรกันไปว่าไปแต่บุคคลท่านนี้ค่ะเธอไปวัดเธอไปทำบุญนะนั่นคือแม่สีตางสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนี่เธอไปวัดทำบุญนะคะไปกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองค่ะแต่การไปทำบุญในครั้งนี้ค่ะคนดังเน็ตไอดอลชื่อดังเนี่ยไปทำบุญคนก็ต้องรู้จักคนก็ต้องก็ต้องโดนจับตามองถูกไหมและมีการกดไลค์กดแชร์นะคะใน Facebook เยอะมากๆแต่หนึ่งสิ่งค่ะกับการทำบุญในครั้งนี้นะคะแม่สีตางเนี่ยมีน้องหมาด้วยมีน้องหมาตัวใหม่นะคะคือเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงน้องหมามาด้วยนะคะแล้วก็คือพาน้องหมาเนี่ยเข้าวัดจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเหมาะสมหรอกับการพาน้องหมาเนี่ยเข้าวัดนะคะสถานที่บางสถานที่น้องหมาก็ไม่ควรเข้าวัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมคลิปก่อนว่าเป็นคลิปประมาณไหนยังไงบ้างนะคะนะคะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะในโลกออนไลน์นะมีการแชร์คลิปแม่สีตางบัวทองค่ะคนดังจากโลกโซเชียลเนี่ยนะกับวลีเด็ดค่ะสบัดต่อไม่รอแล้วนะกำลังอุ้มน้องหมาค่ะไปทำบุญนะคะไปทำบุญปีใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเพราะพระมหาไพวันค่ะเตือนเน็ตไอดอลนะคะคือเตือนแม่สีตางนั่นเองค่ะบอกว่าถูกการเอาหมามาไว้แบบนี้การเอาหมามาเข้าวัดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงกับแม่สีตางเนี่ยจะต้องออกมาเคลียร์กับประเด็นร้อนแรงในครั้งนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่สีตางเนี่ยเขาเตรียมละเตรียมคำตอบเพราะว่าชาวโซเชียลตั้งคำถามไว้เยอะมากเช่นกันซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปิดสักการะมานะรายการคนดังขอชงเราร้อนแรงอย่างแน่นอนเราจะมีการต่อสายโฟนอินไปถึงแม่สีตางบัวทองเนี่ยนะคะกับประเด็นสุดร้อนแรงเกิดอะไรขึ้นกับการเอาน้องหมาเนี่ยเข้าวัดในครั้งนี้และเกิดอะไรขึ้นกับการพาน้องหมาไปทำบุญและทำไมชาวโซเชียลถึงต่อว่าต่อขานแบบนี้กับประเด็นนี้เนี่ยแม่สีตางจะว่าอย่างไรนั่นเองค่ะนะคะหลายคนมองว่าเหมาะสมหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีคนเยอะนะคะเราต่อสายเลยเหรอคะตอนนี้รอก่อนนะคะรออีกเบรกนึงเดี๋ยวเราต่อสายถึงแม่สีตางแน่นอนแต่ว่าเบรกนี้ค่ะร้อนแรงระอุ10เท่าแน่นอนที่10สวนมารวมกันเพราะคนดังในโลกโซเชียลคนดังนะคะในสื่อต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นและมีการรวมตัวกันเป็นธรรมเนียมทุกปีค่ะกับการตั้งฉายาของดาราดารา10ฉายาแต่สังเกตไหมปีแรกๆเลยเนี่ยมันฮือฮามากแต่พอหลังๆแล้วแบบถึงแม้มันจะเป็นในเรื่องของแกมหยิบแกมหยอกก็ตามแต่คนเริ่มจับทางทันพอคนจับทางทันกลายเป็นว่าพึ่งตรงนะปีนี้ฉายาดาราเนี่ยไม่ค่อยฮือฮาคือต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉายาแรงเมื่อก่อนฉายาแรงเมื่อก่อนเนี่ยฉายาเสียดสีเมื่อก่อนเนี่ยพูดไปปุ๊บหูยดาราต้องเอาปีกปุ่มหัวหนีเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยจะไปด่าเขาแบบแรงๆแบบนั้นไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะคะเพราะว่าเขามีโซเชียลแล้วเดี๋ยวเขาจะโดนกลุ่มแฟนคลับเนี่ยสวนกลับมาให้กับสื่อมวลชนใช่ค่ะทุกครั้งก็เลยปีนี้ก็เลยแบบว่าเป็นการตั้งฉายาโดยทำตามธรรมเนียมแต่ว่าเรามองว่ามันก็คือเรื่องจริงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้กระทบกับตัวของดาราที่ได้รับฉายานั้นอะไรอย่างเงี้ยคือฉายาประจำปีเนี่ยคือภาพสะท้อนนะตลอดระยะเวลา365วันหรือว่า1ปีเต็มเนี่ยนะฮะดาราแต่ละคนเกิดอะไรขึ้นบ้างข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงตัวเขาทุกคนเนี่ยเป็น Talk of the Town หมดเลยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เรานำมาหยิบยกแล้วเราก็มาสรุปกันปลายปีว่าในช่วงของคนคนหนึ่งเนี่ยเจอเรื่องราวแบบนี้เจอเรื่องราวอะไรเราก็มาเสนอกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องของฉายาดาราที่เกิดขึ้นมาคือต้องบอกแบบนี้ว่าวงการบันเทิงเนี่ยมีทั้งเกิดแก่เจ็บตายนะคะแล้วก็ข่าวเช้าต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยก็ว่าได้เพราะเราเนี่ยก็นำเสนอข่าวแบบนี้โดยตลอดนะคะแต่ละข่าวเนี่ยค่ะมันจะร้อนแรงแล้วแซงหน้าก็มีหลายข่าวเช่นกันอย่าง10คนเนี่ยกว่าคุณจะได้ฉายาเนี่ยมันยากนะคือดาราบางคนเนี่ยอยู่ในวงการตั้งนานยังไม่เคยมีฉายาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่มีฉายาเนี่ยควรจะแบบว่า
เฮ้ยปลื้มนะใช่คือเวลาคนที่ได้รับฉายาเนี่ยอีเวนต์มางานมาแล้วก็อย่างนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่นักข่าวไม่ลืมคุณคือไม่ว่าจะเป็นฉายาดีหรือฉายาที่เห็นว่าเฮ้ยปีนี้เราเป็นแบบนี้จริงเหรอวะอยากให้ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็มีแหละบางครั้งแบบดาราจะไม่ได้ชื่นชอบกับฉายาที่เขาได้รับแต่ว่าพูดถึงปีนี้อ่านหมดแล้วแหละก็ซ้อมหมดซ้อมเคยมีบางปีที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันฉายาหรือคำด่ากันแน่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมปีที่เราเข้าไปตั้งนั่นแหละปีที่เราเข้าไปตั้งแต่ปีนี้แต่ปีนี้พูดตรงเลยว่ามันมีฉายาออกมา2 ที่ที่แรกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเป็นการรวมตัวของนักข่าวบันเทิงค่ะนะคะเฉพาะกิจกับการตั้งฉายานะคะสื่อแต่ละสื่อเนี่ยก็ให้ความสำคัญอย่างมากก็รวมตัวกันแล้วก็ไปประชุมก็ตามธรรมเนียมก็ต้องมีการเสนอชื่อก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีการประชุมและมีการถกเถียงกันในห้องประชุมว่าจะเอาฉายาอะไรนี่คือการรวมตัวของนักข่าวนะคะอีกมุมนึงอีกสื่อนึงก็คือเป็นการรวมตัวของสมาคมนักข่าวบันเทิงซึ่งสมาคมนักข่าวบันเทิงเขาก็มีการตั้งฉายาเหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นปีที่แล้วฉายามันไม่ถูกกันพูดถึงเยอะฉายาก็อาจจะเป็นแค่คำบ่นนะคะแต่ก็เลยเราขอหยิบยกมาค่ะเลือกเอา2ที่นี้2การตั้งฉายานี้เราขอเลือกการรวมตัวของนักข่าวก่อนละกันนะคะได้10ฉายาประจำปี2561คนแรกนี้ต้องยกให้เธอจริงๆนะคะกับคุณแอปทักษะออนนะคะกับฉายากุลสตอมคือจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นนางเอกที่สวยและที่สำคัญรวยทรัพย์แถมกิริยามารยาทเนี่ยยังเรียบร้อยสมกับเป็นกุลสตรีไทยแต่พอถึงเวลาที่ต้องออกมาเปิดเผยเรื่องของตัวเองและเรื่องของขาเตียงหักนะคะซึ่งจริงๆเธอก็ยังสตรองอยู่เธอก็ยังแข็งแรงอยู่และที่สำคัญเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยเห็นนางเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเฮิร์ตไม่ได้ออกมาเศร้าเราก็เลยมองว่าเธอเนี่ยสมควรแล้วก็กับฉายาตรงนี้มากๆคือชอบฉายานี้มากเพราะเป็นการผนวกรวมกันระหว่างกุลสตรีและกุลและการสตรองนะคะคือเป็นกุลสตรีที่สตรองนั่นเองค่ะก็คือคุณแอฟเนี่ยแข็งแรงนะคะในสภาพจิตใจถึงแม้ว่าเจอข่าวถาโถมมาเป็นระยะเวลา1ปีถึง2ปีคือจะบอกเลยว่าเป็นแอฟเนี่ยบางทีนะเจ็บช้ำข้างในก็พูดกับใครไม่ได้เธอก็ยังแสดงความสตรองมาเราโอเคมากเลยอ่ะเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมสามีเลิกกับสามีเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาที่มันอยู่ในใจบางครั้งเราจะไม่รู้แต่ว่าเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้ไงใช่นะคะอ่ะเราอยากฟังความรู้สึกของคุณแอฟมากเลยนะคะคุณแอฟจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับคุณลาสตองค่ะเป็นคำที่มีความหมายดีคือทั้งกุลสตรีทั้งสตรองก็เป็นคำที่มีความหมายดีแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับแอฟในการใช้ชีวิตต่อๆไปเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องลึกๆกันนะคะแต่ว่าแอฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจแล้วกันค่ะสำหรับทุกๆคนว่ามันจะไม่ใช่วันสุดท้ายของคุณล่ะค่ะมันจะมีวันที่ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนน้องแมทก็โดนฉายาเหมือนกันลักซ้อนไม่ย้อนแล้วจ้าครับมันเกี่ยวเนื่องกับของเรามาแอฟไม่อยู่ในฐานะที่จะออกความเห็นได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ๆน้องๆนักข่าวถามแอฟเข้าใจเสมอค่ะเอาไปว่าคือถ้าแอฟแบบสามารถอยู่ในฐานะที่สามารถตอบได้แอฟจะตอบค่ะแต่ถ้าไหนที่มันไม่ได้จริงๆแอฟก็คงต้องขอบอกว่าโอ้แอฟตอบไม่ได้จริงๆค่ะแต่ทุกๆคำถามนี่ไงคุณราสตรีเขาก็ตอบเป็นแบบนี้แหละค่ะตอบแบบสตรองมากตอบแบบสตรองไม่ต้องมีวีนไม่ต้องมีวีนไม่ต้องขึ้นเสียงแล้วจ้านะคะก็รายคุณราสตรีค่ะการเป็นคุณราสตรีค่ะผู้ชมค่ะสิ่งหนึ่งควบคุมสติควบคุมอารมณ์คุณเป็นดาราเนี่ยรู้เข้าใจว่ามีสภาพจิตใจมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงเหมือนคนปกติแต่เวลาตอบคำถามไม่เห็นจำเป็นต้องวีนเลยถูกก็นั่นไงคือจริงๆแล้วทุกครั้งที่เวลาในเรื่องของการตอบคำถามสื่อเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงวุฒิภาวะของการควบคุมอารมณ์ของคนคนนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองจริงนะคะค่ะอ่ะขอยกตำแหน่งนี้ให้เราชอบมากเลยให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยให้ร้อยเต็มเลยสำหรับฉายากุลสตองของแอปทักษะออนโตแล้วเนาะน้องปีใหม่โตแล้วนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องปีใหม่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าน้องปีใหม่เนี่ยก็พึ่งนะคะผ่านวันเกิดไปหมาดๆชื่อปีใหม่ก็คือเกิดวันปีใหม่นั่นเองค่ะมาคุณแอฟทักษะออนผ่านไปแล้วจ้ามาคนต่อไปค่ะจ้ารู้ไหมจ้าว่าเป็นใครจ้ารู้แหมเพราะว่าน้ำเสียงแบบนี้เนี่ย
ทุกวันนี้กลายเป็นวลีเด็ดไปแล้วนะเวลาคุยกับใครคนนึงแล้วก็เวลาทิ้งคำว่าจ้าแล้วก็มึงเล่นเสียงสูงว่าเสียงแมทนะคะเสียงแมทมาจ้านะคะแมทพิรณีค่ะกับฉายาของเธอนะคะคุณชมค่ะรักสอนไม่ย้อนแล้วจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะหลังจากที่คุณแมทเนี่ยมีข่าวกับคุณสงกรานต์เนี่ยนะคะก็มีกระแสข่าวมากมายว่าเธอเป็นมือที่3หรือเปล่าเธอแทรกกลางระหว่างความรักหรือเปล่าคบซ้อนกันหรือเปล่าและแล้วเลิกกับคุณแอฟหรือยังนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงกลายเป็นค่ะบุคคลดังเพียงชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวสำหรับคุณแมทพีรณีนะคะหลังจากนั้นค่ะสื่อก็พยายามอยากจะถามคุณแมทซึ่งสื่อมีโอกาสได้ถามคุณสงกรานต์ค่ะคุณสงกรานต์ก็บอกว่ายอมรับว่าไปนอร์เวย์ด้วยกันจริงจีบแมทจริงแต่หลังจากนั้นค่ะงานอีเวนต์นะคะก็พยายามตามค่ะว่าเมื่อไหร่แมทจะออกงานอีเวนต์สักทีนึงเมื่อไหร่แมทจะออกมาพูดหลังจากนั้นค่ะสื่อไปลุมจำได้ไหมจำได้100สำนักค่ะไปรวมตัวกันเพื่อรอสัมภาษณ์แมทพิรณีซึ่งวันนั้นค่ะผู้ชมคะมีคุณแม่ของคุณแมทเนี่ยยืนอยู่ข้างๆด้วยนะคะนักข่าวก็ถามกันตรงประเด็นเลยค่ะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์เป็นอย่างไรรู้จักคุณสงกรานต์ได้อย่างไรแล้วทำไมก่อนหน้านั้นถึงบอกว่าไม่รู้จักกับคุณสงกรานต์เป็นการส่วนตัวและหลังจากนั้นค่ะมีนักข่าวก็ถามต่อค่ะสรุปความสัมพันธ์ค่ะแมทกับสงกรานต์สรุปยังไงกันแน่เขาก็เลยบอกว่ามีวลีเด็ดออกมาไปดูคลิปย้อนหลังจ้าไม่พูดแล้วจ้านะก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วก็กลายเป็นวลีเด็ดไปเลยนะคะก็เลยกลายเป็นฉายาของน้องแมทบอกว่ารักสอนไม่ย้อนแล้วจ้าเออฉันชอบนะฉายานี้คือจริงๆแล้วจริงๆคำว่าไม่ย้อนแล้วจ้าเขาบอกแมทก็บอกเลยว่าให้ไปย้อนดูมันก็สามารถโยงกันเข้ามาส่วนคำว่ารักสอนเนี่ยมันก็คือถ้าพูดตรงๆนะถึงแม้เขาจะเลิกกันแล้วเนี่ยแล้วแมทเข้ามาเนี่ยมันก็จะมองว่าเป็นรักซ้อนไหมประเด็นข่าวมันเกิดขึ้นเพราะว่ากับคำว่ารักมันซ้อนกันมันซ้อนเป็นช่วงข้าเกี่ยวกันพอดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปแย่งนะแต่อันนี้คำว่ารักซ้อนเนี่ยเราก็ใจหมายความว่าคือมันมีข่าวออกมาว่าอ้าวแอบคบคนนี้อยู่หรือว่าเลิกกับคนนี้ยังมันก็เลยดูเป็นเหมือนรักซ้อนในช่วงเวลาข้าเกี่ยวกันเท่านั้นเองคำว่าไม่ย้อนแล้วจ้าเนี่ยก็มองได้หลายมุมเหมือนกันไม่ย้อนแล้วจ้าคำพูดของคุณแมทก็คือฉันไม่พูดใหม่แล้วฉันพูดมาหมดแล้วฉันจะไปย้อนอะไรก็ไม่ย้อนแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างล่าสุดค่ะคุณแมทพิรณีมีการโพสต์ภาพลง Instagram ด้วยเธอเห็นหรือยังยังเลยอ่ะนะคะอ๋อภาพนี่ๆๆๆเห็นแล้วฉันเห็นแล้วภาพนี้ Let's fuck จริงๆภาพนี้เหมือนมุมแบบถ่ายเลยอ่ะแอบถ่ายหรอตั้งใจถ่ายหรือแอบถ่ายเอาเธอว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่บนปกสตาร์นิวมันจะขึ้นอย่างนี้ว่าเป็นแบบเป็นปาปาราซี่ใกล้ขนาดนี้ใครกล้านั่งร่วมโต๊ะกับคุณสงกรานต์ได้เป็นภาพกำลังแบบซับแป้งทำป่ะนะไม่ฉันกำลังแบบฉันกำลังดูว่ามันคือภาพอะไรกำลังเชฟเขานั่งกินข้าวหรือว่าเขากำลังแบบชนะหมากนะคะเป็นภาพเอาง่ายๆเป็นภาพสวีทละกันคือเป็นการเปิดสักราชใหม่เพื่อให้รู้ว่าฉันคบแล้วจ้าเมื่อก่อนภาพอย่างเงี้ยจะเห็นได้ตามปกดิสันตาลิวปาปาราซี่กับกอสิปแต่เดี๋ยวนี้ปาปาราซี่ไม่ต้องดาราลงเองดาราลงเองแล้วฉันแบบว่าตอนแรกฉันเห็นรูปนี้ฉันแบบฮะค่ะลงเองเองเพราะนักเลงพอเลยนักเลงพอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีกระแสออกมาอีกว่าคุณแมทเนี่ยไปเขาใหญ่หรือเปล่าไปอยู่เขาใหญ่หรือเปล่านะคะแล้วคุณแม่ก็ตอกย้ำคุณแม่ไปอีกบอกว่าลูกแม่ยังไม่มีผัวจำได้ไหมที่คุณแม่บอกนะคุณแม่ของน้องแมทนั่นเองค่ะการขึ้นรถในครั้งนี้ก็เป็นประเด็นอีกเขาบอกว่าอ้าวแมทไปเขาใหญ่นี่อ้าวก็เขาจีบกันก็ต้องไปเขาใหญ่สิเราเข้าใจเลยไม่ต้องมีอะไรปิดบังแต่ภาพที่ลงเป็นภาพเซลฟี่ก็ได้ไหมแต่ภาพที่ลงมันเป็นแบบเข้าใจไหมมันจะพูดยังไงดีอ่ะคือมันคล้ายๆภาพปาปาราซี่แต่เป็นภาพแบบตั้งใจถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกแบบนี้หรือว่าเขาต้องการจะใช้ภาพแบบนี้เพื่อให้คนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นสื่อเนี่ยได้เข้าใจไปตามภาพเลยว่าครบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆถ้ามองมุมไม่ต้องลงหูตัวเองป่ะเอาให้คนอื่นลงสมมติว่าถ้าเป็นหนูได้ลงอย่างนี้ก็ได้นะลงแค่เซลฟี่คู่ก็จบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ๋อจะเป็นคนอื่นลงนี่อะไรนะเป็นคนอื่นลงเพราะเขาลงภาพคู่ภาพนี้ไม่แต่ว่ารูปนั้นหนูเห็นเพราะว่ามันมีการแชร์ออกมาในโซเชียลเป็นภาพเนี่ยนะคะใครกล้านั่งร่วมโต๊ะเดียวกับเขาหรือใครที่นั่งใกล้มากๆแล้วฉันเชื่อว่าไฮโซก็ต้องไปกินร้านหรูถูกไหม
แล้วคนที่ถ่ายร้านเรือไฮโซเขาก็ไม่สาระไปถ่ายรูปคนอื่นหรอกเชื่อฉันเถอะฉันว่าโดนแอบถ่ายไหมเธอว่าฉันว่าโดนแอบถ่ายโดนแอบถ่ายใช่ไหมฉันว่าคนแอบถ่ายก็นั่นไงก็เอาเถอะโอเคเปิดตัวก็เปิดตัวค่ะนะมาอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะบอกได้เลยว่าคนนี้ก็สุดร้อนแรงเหมือนกันนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มตลอดการกับคุณศรรามเทพพิทักษ์ค่ะนะฮะล่าสุดเลยกับฉายาเหินฟ้าขวาเมียค่ะนะคือเราบอกปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยว่าฉายานี้มันชัดเจนเพราะว่าหนุ่มศรรามเนี่ยโด่งดังมาจากละครเรื่องเหินฟ้าแล้วหลายคนก็เลยจับตาในเรื่องของความรักของผู้ชายคนนี้ตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีเมียเมื่อไหร่จะแต่งงานแต่เขาก็จะเป็นแบบปุ๊บปั๊บรับโชคแต่งปุ๊บก็อยู่ๆก็แต่งเลยแต่งอยู่ๆก็มีน้องเลยก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าคว้าเมียเลยอ่ะแป๊บเดียวอ่ะคว้าเมียเลยปุ๊บปั๊บเลยอ่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเร็วๆนี้แหละนะคะคุณจะได้เห็นก็จะคลอดแล้วศรรามน้อยใช่ศรรามจูเนียร์นะคะตอนนี้เนี่ยว่าที่คุณพ่ออย่างคุณศรรามเนี่ยก็เห่อลูกมากๆเลยนะคะก็ดูแลประคบประงมลูกเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณติ๊กฉันว่านี่เป็นฉายาดีนะใช่ฉายาดีฉายาน่ารักดีเหินฟ้าคว้าเมียนะคะก็เป็นฉายาที่เข้าใจอ่ะในปีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณศรรามก็ข่าวเนี่ยนะทำนองนี้นะคะก็ไม่แปลกค่ะก็ถือว่าข่าวนี้ก็เป็น Talk of the Town เหมือนกันที่ฉันยังจำได้เลยงานที่ฉันคนยุ่มมากอันนี้คือคนเยอะจริงๆอ่ะคือเป็นข่าวในรอบปีเลยก็ว่าได้เพราะคุณหนุ่มศรรามจะไม่ค่อยมีข่าวนอกจากข่าวกับคุณนิโคเทริโอแล้วเราชอบเขาจริงๆนะงานเดียวจบที่เดียวจบพูดครั้งเดียวจบใช่แล้วไม่พูดที่อื่นอีกเลยไม่พูดที่อื่นหรือว่าที่อื่นไม่ได้เชิญเออเห็นจ้ะเออนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนใหม่ค่ะเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นนะคะศรรามจูเนียร์หรือติ๊กจูเนียร์แล้วนะจ๊ะเอ้ามาคนต่อไปกันดีกว่าค่ะคนนี้นะคะเขาเรียกว่ามหากาพย์ถ้ามีไตรภาคเนี่ยต้องให้เขาไตรภาคเลยนะคะยิ่งกว่า Lord of the Ring อีกค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณเสกโลโซค่ะกับฉายานะคะร็อกเกอร์เพอร์ไลท์นะคะคำว่าเพอร์ไลท์เนี่ยนะคะก็คือการไลฟ์สดนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าอยู่ในโลกโซเชียลใน Facebook เนี่ยพี่เสกต่อชั่วโมงเน็ตต่อให้หน่อยเพราะพี่เสกเนี่ยนะคะไลฟ์สดนานมากเออฉันไม่เห็นพี่เสกไลฟ์สดแล้วอ่ะเขาไม่ให้ไลฟ์แล้วไงเออเหรอเขาบอกว่าเขาขอเบาๆนิดนึงปีนี้เขาขอเบาๆเพราะหลังจากนั้นกับชมขาพี่เสกนะคะไลฟ์สดพูดเรื่องราวชีวิตส่วนตัวร้องเพลงกินข้าวทำกับข้าวเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านบ่นไปเรื่อยๆใช้ระยะเวลาเกือบวันนึงนะไลฟ์ทั้งวันจริงๆคือเราเข้าไปดูแล้วดูอีกแล้วมีคนอยากรู้จังเลยใครดูพี่เสกทั้งวันมั้งอ่ะขอโทษนะคะยอดวิวเนี่ยเป็นแสนนะยอดวิวคนเข้าไปดูเนี่ยเป็นแสนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะคนเนี่ยอยากรู้ชีวิตของคุณเสกโลโซคือถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างช่วงหลินฮุยแล้วก็เสกโลโซไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูไลฟ์สดของเสกโลโซเยอะกว่านะคะคือหลังจากนั้นค่ะหลายคนก็เป็นห่วงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าพี่เสกติดโซเชียลเกินไปหรือเปล่าติดไลฟ์สดเกินไปหรือเปล่าบางทีมันจะเป็นโทษกับเขาไลฟ์ติดกันตอนนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหมใช่ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งและหลายคนบอกว่าจะเข้าไปหาหลายคนจะเข้าไปเพราะว่าความเป็นห่วงนะคะเนี่ยดูเรื่องของอาหารการกินเรื่องการร้องเพลงเรื่องของการแล้วกูเริ่มดูเข้าไปดูรอบนึงนะพี่เสกกินข้าวคำหนึ่งแล้วทิ้งไปประมาณแบบเกือบชั่วโมงแล้วก่อนจะคำที่ตอบเขาเคี้ยวนานมากเลยอ่ะใช่แต่พี่เสกจะพูดถึงบุคคลท่านหนึ่งพี่เสกน่าจะรักมากไพบูลย์พี่เสกพูดถึงไพบูลย์เยอะมากนะคะก็คือหลังจากนั้นค่ะมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นทำให้หลายๆคนบอกว่าอดเป็นห่วงไม่ได้กลัวพี่เสกเป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้องรีบรีบค่ะหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้พี่เสกเนี่ยไปบำบัดไปบำบัดก็คือไปรักษาโรคของอาการไบโพล่านั่นเองค่ะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะพี่เสกก็ยินดีที่จะไปนะคะไปในการเรื่องของบำบัดเรื่องการตรวจต่างๆตรวจโรคนะคะเรื่องไบโพล่าไบโพล่าเนี่ยต้องกินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็ห้ามอยู่กับความเครียดห้ามอยู่คนเดียวห้ามอยู่คนเดียวพี่เสกไม่ได้อยู่คนเดียวนะพี่เสกไลฟ์สดปกติก็เป็นคนอยู่นะอยู่เป็นล้านคนนะแฟนเขาก็อยู่นะนะคะแต่ถ้าพูดถึงแฟนเนี่ยคุณอีฟนะแล้วก็ถ้าพูดถึงคุณการด้วยนะคุณการจริงๆต้องมีฉายาด้วยนะเพราะคุณการเนี่ยก็เป็นมหากาพย์มีการทั้งปีเสกการกับเสียโปการโอ้การเสียโปเยอะอีกโอ้ยมาดูว่าเป็นคนที่ล่าสุดที่มีน้องเนยมาอีกแล้วนะน้องเนยเมียเก่งลายพรางนะ
ฉลยแล้วเขาทำไมเข้ามาอันนี้กันหมดเลยเดี๋ยวมาอีกแล้วนะน่ากลัวนะคะอ่ะถือว่าเป็นฉายาก็เป็นการสะท้อนนี่ละกันว่าพฤติกรรมของพี่เสกเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะคะล็อกเกอร์เพอร์ไลนั่นเองค่ะอีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วฉันก็สงสารนางเหมือนกันนะเพราะถือว่าปีนี้เป็นปีที่นางมีแต่เรื่องจริงๆกับน้องขวัญสามณีนะคะกับฉายาบาร์บี้มีแต่เรื่องโอ้โหคือจริงๆฉายานี้คือมันไม่ได้รุนแรงหรือมันอะไรทั้งสิ้นบาร์บี้ก็คือเธอคือสาวแต่งตัวเป็นบาร์บี้หน้าดีหน้าตาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือต้นปีเลยก็มีข่าวเลิกกับคุณก๊อฟนะคะแล้วก็ส่วนมีช่วงหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องบ้านที่ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าขนาดจะตู้เย็นเอียงแล้วตู้เย็นเอียงก็มีปัญหาทุกอย่างเลยอ่ะวางตู้เย็นเอียงตู้เย็นก็ไม่คิดว่าจะมีหมาก็จะมีบ้านกับผู้รับเหมาก็มีปัญหาตายแล้วขวัญอุตส่าห์มาดีขนาดเธอเป็นสายมูเตลูแท้ๆนะเนี่ยไม่น่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมีแต่เรื่องไม่ใช่เรื่องข่าวความรักอย่างเดียวเรื่องของบ้านก็มีเรื่องปัญหาจุกจิกที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาได้แต่มันเป็นเพราะขวัญอุตส่าห์มาดีถ้าไม่ใช่ขวัญเรื่องพวกนี้จะดังขึ้นมาไหมไม่ดังเพราะง่ายๆเลยคุณผู้ชมขาเป็นปัญหาระดับชาติเลยที่ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาแก้ปัญหากับผู้รับเหมากับคนสร้างบ้านนี่แหละอันนี้จริงค่ะแต่เหมือนฟ้าหลังฝนค่ะคุณชมขาหลังจากนั้นนะคะคุณขวัญอุตสามณีก็ผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาได้ได้บริษัทรับเหมาที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทุกอย่างก็ดีฉันว่าปีนี้จะต้องเป็นปีทองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเชื่อว่าขวัญจะเป็นปีทองปีนี้เพราะขวัญดูแลคุณแม่ค่ะขวัญมีความกตัญญูมากและขวัญกลับไปนะคะต้องบอกแบบนี้ว่ากลับไปรักกับพี่ลูกแก้วเหมือนเดิมค่ะมีเนี่ยตอนนี้น้องขวัญเนี่ยบินไปเมืองแล้วความรักของนางอีกความรักของนางที่กับหม่อมหลวงนะคะใช่ใช่หม่อมหลวงนี่ก็คือแบบโอ้ยน่ารักจังเลยนะคะทายาทเรเนซองส์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่ลงตัวเราบอกปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าขอให้เป็นปีเรื่องราวดีๆของขวัญอุตสามณีกับคุณแม่คุณแม่เป็นคนน่ารักคุณแม่เป็นคนน่ารักแต่ฉันเชื่อนะว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะแต่งงานเธอว่าปีนี้ไหมใช่ฉันว่าปีนี้เพราะว่าออร่าความมันมาแล้วเนาะความเป็นเจ้าสาวมาคือเราเห็นเราง่ายๆเลยวันก่อนไปงานแล้วเจอพิงกี้เรายังนึกถึงขวัญอุตสามณีเลยว่าเฮ้ยพิงกี้เป็นสองเป็นฝาแล้วพิงกี้ประสบความสำเร็จในทุกอย่างแล้วถึงแม้ว่าพิงกี้จะไม่ได้ถึงที่สุดในเรื่องความรักแต่ก็ถือว่านางก็โอเคแล้วอ่ะแต่เรือขวัญไงเรือขวัญไงเอออยากเห็นภาพขวัญแต่งงานอยากเห็นภาพขวัญมีความรักที่สมบูรณ์เพราะว่าเราเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กเนาะใช่นะคะตอนนี้น้องขวัญก็เป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชมคะเธอก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าเธอเนี่ยหมดสัญญากับทางช่อง7ก็เป็นนักแสดงอิสระสามารถร่วมงานได้ทุกช่องนะคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าต้นปีนี้น้องขวัญจะไปร่วมงานกับช่องไหนก่อนจะมีละครอะไรก็ต้องติดตามแต่เขาบอก PPTV นะเอาเหรอมีปุ๊กลุ๊กกับขวัญเนี่ยไปนางมาปีช่องปีนี้ PPTV มา PPTV มาเพราะอะไรมาจริงๆเขาดูดคนจากช่อง7ไปช่อง3ไปเยอะเลยอ่ะดูดรายการดีๆไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปจริงๆเราให้เดี๋ยวไป PPTV บ้างแล้วเรตติ้ง PPTV ขึ้นตอนนี้ขึ้นเลยแหละนะคะก็ต้องดูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการแข่งขันกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสื่อทีวีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเว็บไซต์ทุกสื่อประโคมและแข่งกันเกิดขึ้นแน่นอนตัวเจ๋งจริงเท่านั้นที่อยู่รอดนะคะอ่ะมาคนต่อไปดีกว่าคนนี้ก็เจ๋งมากๆเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวนะคะหรือว่าคุณแม่สุดสตรองของเราอีกหนึ่งคนนั่นคือคุณแพทณปภาค่ะซิงเกิลมัมพันแกลงอันนี้ค่ะฉายานี้อยากจะให้มอบกับซิงเกิลมัมทุกคนในวงการบันเทิงเลยเพราะซิงเกิลมัมทุกคนเนี่ยหลายคนนะแกลงหมดนะคะแต่คุณแพทเนี่ยแกลงสุดเพราะอะไรตั้งแต่เข้าวงการมานะคะเรื่องตามหาคุณพ่อก่อนหลังจากนั้นค่ะนะคะก็มีปัญหากับคุณพ่อก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์พี่สาวก็ป่วยเช่นกันนะคะแล้วพอมารู้ทีหลังว่าเพิ่งมารู้ปีนี้ว่าคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่ใช่แม่ที่สาวเป็นพี่สาวอีกออนะคะแล้วก็มีน้องเขาเจอแม่เขาจริงๆด้วยใช่ไหมใช่นะคะมีหลานอีกหลานก็คือน้องนั่นไงหลานชื่ออะไรนะน้องนับนับน้องนับชื่อน้องนับมีคลิปตบกันอีกนะคะก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตหลังจากนั้นค่ะคุณแพทณปภาก็มีข่าวความรักมีข่าวแฟนก็ไปติดคุกอีกนะคะแฟนคนแรกติดคุกไม่เท่าไหร่ค่ะล่าสุดเลยคุณเบนซ์เรซิ่งก็ติดคุกอีกนะคะก็เพิ่งออกมามีลูกค่ะมีลูกเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเลิกกันอ้าวนี่แหละค่ะชีวิตของคนแกร่งอย่างซิงเกิลมัม
พันแกล่งคนนี้เราก็ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนึงทำไมเจอเรื่องราวเยอะขนาดเจอเรื่องราวเยอะมากถ้าเราเป็นแพทณปภาเราคิดว่าเราไม่รอดแน่นอนเธอรอดมากับการที่ชีวิตต้องเจออะไรแบบนี้คือแต่หนูมองว่าเขาจะทำให้แพทแกล่งขึ้นใช่คือช่วงนึงของชีวิตที่มันเจอปัญหามรสุมชีวิตแต่ว่านางก็ผ่านมาได้แต่ถ้ามองกับการทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนางก็ไม่เคยที่งานหดหรืองานหายกลับกลายเป็นว่านางมีงานเยอะขึ้นมีคนจ้างงานเยอะขึ้นมีคนสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนางเยอะขึ้นกับอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นเลยว่าแพทณปภาเป็นคนที่สดใสร่าเริงตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะลูกนางชื่ออะไรแล้วนะน้องเรซซิ่งน้องเรซซิ่งนะคะถึงแม้ว่าในชีวิตเนี่ยจะมีมรสุมเยอะแยะมากมายนะคะข้างในเนี่ยมันอาจจะบอกช้ำมากแต่ภายนอกเนี่ยแพททำให้เห็นเลยว่าเขาแกร่งมากเขาสู้ชีวิตเขาสดใสเขาไม่เคยร้องไห้หรือว่าพูดแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองแล้วต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เพื่อเรียกกระแสแพทไม่ต้องทำถ้าแพทจะร้องไห้แพทก็แอบไปร้องไห้ของตัวแพทเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนค่ะเป็นซิงเกิลมัมพันแกล่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฉายาที่ดีนะคะก็คล้ายๆกับคุณแอปอ่ะคุณสตรองนะคะคล้ายๆกันแต่หนูมองว่าแพทปัญหาแรงกว่าแอปนะใช่แอปเนี่ยยังมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตในหลายๆอย่างแต่แมทไม่ใช่คุณแพทแอปเนี่ยมีครอบครัวตลอดแต่แพทเนี่ยต้องคอยซัพพอร์ตทุกครอบอย่างแล้วคนในครอบครัวแล้วซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองที่มันเกิดขึ้นในทุกวันพูดแล้วขนลุกพูดตรงนะมันสิบอกว่าถ้ามันนึงแบบหนูมีเงินเยอะๆแล้วหนูเป็นเจ้าของแบรนด์ที่แบบยิ่งใหญ่หนูจ้างนางนะจริงคือหลายคนพูดอย่างนี้เหมือนกันหนูเห็นอะไรรู้ไหมทุกครั้งเวลาหนูติดตามหนูว่านางอ่ะเต็มที่ในเรื่องการทำงานมากๆถึงแม้ว่าบางสินค้ามันไม่มีคนรู้จักอ่ะนางทำให้คนรู้จักได้ใช่อันนี้จริงแล้วแพทเนี่ยเป็นการสร้างตัวเองมาจากการเป็นนางเอกแล้วนางเป็นไอดอลอ่ะฉีกกฎนางเอกบ้าๆบอๆนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยเขาจะต้องเรียบร้อยสวยแต่แพทค่ะเป็นนางเอกบ้าๆบอๆนะคะนางเป็นเน็ตไอดอลด้วยค่ะชอบนะคะก็อาฉายานี้เหมาะสมค่ะอาฉายาต่อไปฉายาต่อไปนะคะบอกได้เลยว่าน้องกัปตันชลธรนั่นเองค่ะนะคะกับฉายาคุณพ่อท้องลมซึ่งในช่วงกลางปีที่ผ่านมาหลายคนจะต้องติดตามผู้ชายคนนี้นะคะกับข่าวนะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะไม่มีข่าวมาก่อนว่านักแสดงทำผู้หญิงท้องแล้วย่อมาใช่แล้วทีนี้อยู่ๆก็มีน้องผู้หญิงคนนึงออกมาแล้วบอกว่าท้องกับกัปตันซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องมิงน้องมิงค่ะไปมาก็มีการแถลงข่าวแล้วก็ยอมรับกันเป็นพงเป็นพ่อแต่อยู่ๆเขาไม่ได้ยอมรับว่าเป็นพ่อขอแยกก่อนยอมรับว่าสิ่งที่อยู่ในท้องไม่ได้ยอมรับว่าเป็นพ่อนะคะถ้าสิ่งอยู่ในท้องเป็นเรื่องจริงเขาจะยอมรับใช่แต่ตอนที่เขาแถลงข่าวมันเหมือนมีนัยยะเนาะฉันก็งงทำไมหน้าคุณแม่ดูแบบว่าโกรธมากไม่ยอมรับอะไรเลยใช่โอ้เนี่ยใครอะสังเกตนะคะอ่ะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างเหมือนละครเรื่องหนึ่งนะคะมันแล้วปกติสมมติว่าเอาง่ายๆนะคนเป็นแม่สมมติว่าถ้าผู้ชายลูกชายทำผู้หญิงท้องจะต้องยินดีนะสิเพราะกำลังจะได้มีหลานแต่คุณแม่แสดงสีหน้าออกอาการชัดเจนเลยว่ากูไม่เอากูไม่รักและทางนาดาวค่ะทางต้นสังกัดของน้องกัปตันเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าจะพาไปฝากครรภ์หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้วจะพาไปโรงพยาบาลซึ่งน้องมิ้งเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปค่ะติดภารกิจติดงานจำได้ไหมติดงานไม่ไปและหลังจากนั้นมีการนัดกันอีกก็ไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะแต่มันมีภาพหลุดออกมาค่ะเป็นภาพที่น่าคล้ายน้องมิ้งเนี่ยไปโรงพยาบาลและหลายคนก็บอกว่าอ๋อนี่งานมิ้งไปฝากครรภ์หรือเปล่ามิ้งไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่สุดท้ายค่ะหลายๆคนก็มาแฉเริ่มมีคนเข้ามาแฉมากขึ้นบอกว่าทวิตเตอร์ระวังโป๊ะนะจ๊ะมิงโป๊ะแต่แฮชแท็กที่แบบว่าติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เฮ้ยเราก็เข้าไปอ่านนะเราอ่านจนเรารู้สึกว่าสุดท้ายอะไรคือความจริงและเขาก็มายอมรับแล้วว่าไม่ได้ท้องคือตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็อยู่ทีมมิงทีมน้องมิงนะคะเพราะว่าผู้ชายทำผู้หญิงท้องอ่ะผู้หญิงก็ต้องมาเป็นวินอันดับหนึ่งนะแต่พอสุดท้ายแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงท้องลมเพราะรักเพราะรักผู้ชายจริงๆแล้วเพราะรักเรามองเห็นเลยว่าคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใครมีความรักแล้วเนี่ยอย่าให้มันเอาชนะความรู้สึกตัวเองเพราะว่ามันจะพาไปในเรื่องของความหายนะโอ้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะรักได้แต่ต้องมีสติค่ะมาคนต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคนนี้นะคะมีทั้งสติและมีทั้งสตังค์ค่ะเพราะปีที่แล้วนะคะเป็นปีทองของเธอกับน้องเบลล่าลานีนะคะจากนางเอกที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ
แต่เหมือนชีวิตพลิกผันค่ะส้มหล่นนะคะได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแทนคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตกับบทแม่กาลเกตค่ะซึ่งปีที่แล้วคือปีทองของน้องเบลล่านั่นคือนารีปีทองนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เบลล่าเนี่ยพร้อมและสวยสุกงอมกลายเป็นซุปตาร์ชั่วข้ามคืนเช่นกันค่ะเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับฉายานารีปีทองไปฟังกันค่ะมากเลยนะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะสำหรับฉายาน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงกันด้วยนะคะคิดว่าปีนี้มันปีทองอย่างที่เราตั้งใจก็คงจะที่สุดแล้วค่ะใช่คืออันนี้ก็คือเป็นที่สุดของชีวิตแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะคือที่ได้มาโอเคมากแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของแพทณภพาไม่ใช่เบลล่ารานีค่ะนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเธอโกยเงินนะคะคุณผู้ชมขาต่ำเนี่ยนะคะ100ล้านเอาอยู่ถึงไหมโฆษณาเป็น10ตัวนะเธอค่าคำนวณลองคำนวณดูแล้วงานอีเวนต์ก็เยอะงานอีเวนต์ค่าตัวขึ้นเท่าตัวแล้วงานต่างจังหวัดก็เยอะขึ้นแล้วก็ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์อีกแล้วก็ทำเจ้าของแบรนด์อีกนี่อู้เยอะนะ100ล้านเอาอยู่เออพอน้องเบลล่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เปิดตัวเรื่องของความรักซึ่งการเปิดตัวเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีก็เปิดตัวกับไอเวียนะคะก็คบหาดูใจกันแหละล่าสุดก็มีภาพพากันไปทำบุญจูงมือกันไปทำบุญค่ะซึ่งคู่นี้ก็รับทรัพย์คู่กันเหมือนกันนะคะแต่สังเกตไหมเบลล่าจะมีฉายาก่อนทุกปีนะใช่น้องเบลล่าที่ฉันจำขึ้นตาน่าสุดเลยก็คือสกอยมือชงเออคือนึกถึงสกอยมือชงนึกถึงเบลล่านี่ฉายานางปีนี้คือนารีปีทองคือแบบเฮ้ยมันพลิกเลยกลับเห็นป่ะกับสกอยมือชงเนี่ยมันพลิกกันอย่างนี้เลยอ่ะใช่คือเห็นป่ะบอกเลยว่าคือถ้าคุณเป็นยังไงหรือว่าข่าวในปีนั้นเป็นยังไงมันสะท้อนให้เห็นจริงๆถ้าคุณคิดว่าโอ๊ยฉายาฉันไม่ดีเลยฉันเกลียดนักข่าวจังขอโทษนะคะปรับตัวค่ะกลับใจปีหน้าเขาก็ตั้งฉายาก็ดูอย่างเวลาไงใช่แต่ก็ไม่ชงเราก็ว่าค่อนข้างแรงนะแต่พอมาเจอนารีปีทองเนี่ยเออโอเคเหมาะใช่นะคะไอ้หนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะนะคะที่มาคู่กับน้องเบลล่าเลยก็คือพี่โป๊ปนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเป็นพระเอกพูดอย่างนี้ได้ไหมสมมติถ้าเป็นหนังก็เป็นเพลงร้อยล้านใช่เพราะว่าพี่โป๊ปเนี่ยกับฉายาพี่หมื่นขึ้นหม้อเรื่องเดียวเปี้ยงมากนะคะกับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่เปลี่ยนชีวิตผู้ชายคนนี้ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ชายกลายเป็นสามีแห่งชาติกลายเป็นคนที่อยากอยู่ใกล้แล้วที่สำคัญงานอีเวนต์เยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่ขอขยายความนิดนึงพี่หมื่นเนี่ยหลายๆคนจะทราบกันดีนะคะว่าคือพี่หมื่นในละครแต่ขึ้นหม้อเนี่ยขอขยายความนิดนึงมันมีหลายหลังจากพี่หมื่นเนี่ยคุณโป๊ปเนี่ยนะคะโด่งดังแล้วมีข่าวกับสาวๆจ้ะมีข่าวว่าไปคุยกับสาวคนนั้นสาวคนนี้เขาก็เลยเรียกว่าขึ้นหม้อหม้อนี่ไม่ได้หมายความโอ้โด่งดังอ๋อเหรอขึ้นหม้อคือมันตีเป็นสองความหมายสองในยะใช่ค่ะคำว่าขึ้นหม้อแรกก็คือหมายถึงว่ามันเป็นโด่งดังมันเป็นปีที่โด่งดังแล้วขึ้นหม้อไก่เย็นนึงก็คือขึ้นหม้อหม้อแล้วอ๋อนั่นแหละนะคะตอนนี้นางมีแฟนไหมก็มีข่าวกับสาวๆกระปิดกระปอยนะคะเปิดตัวแฟนไม่ได้จ้ะเปิดตัวแฟนเดี๋ยวเรตติ้งตกนะก็เลยต้องรักษาระดับพี่หมื่นไว้แบบนี้แหละค่ะก็กลายเป็นหนุ่มฮอตอีกหนึ่งคนเรียกว่าพระเอกร้อยล้านอันนี้ที่โบกาบอกใช้ได้เพราะโฆษณาก็เป็น10ตัวเหมือนกันหนูว่าเกินไหมพี่เกินหนูว่าพันถึงไหมโอ้พันไม่ถึงเหรอพันไม่ถึงเธอรู้ไหมว่าหนูเห็นโป๊แล้วหนูถึงใครรู้ไหมใครครับนึกถึงช่วงหนึ่งของเจมจิที่คล้ายกันนั้นเลยใช่คล้ายๆกับใครรู้ไหมน้องฟิล์มน้องฟิล์มเอ็กแซกแต่ฟิล์มคล้ายๆกันฉายาเนาะไม่มีเขาก็คือบอกแล้วว่า10ฉายาคือ10คนดังจริงๆคือจริงๆมีช่วงฟิล์มก็โคตรดังเลยนะดังมากแต่ฟิล์มก็ดังแค่แป๊บเดียวรู้แตกตอนนี้ก็เล่นละครเรตติ้งก็ไม่ได้โด่งดังมากนะคะแต่ก็เอาเถอะน้องก็ติดลมบนไปแล้วก็ฉายานี้ก็ฉายาดีเช่นกันค่ะพี่หมื่นขึ้นหม้อนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งเรารอดูกันว่าปีหมูทองเนี่ยดาราคนไหนจะโด่งดังครับโป๊ปเนี่ยเล่นละครมาหลายเรื่องยอมรับว่าดังก็จริงแต่ว่าไม่ได้เปี้ยงถึงขนาดนี้มันเหมือนเวลาที่เราไปทําบุญแล้วมันสุดแล้วพุ่งมันแตกทีเดียวเลยอ่ะใช่อันนี้จริงนะคะรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆในเรื่องบุพเพสันนิวาสก็ดังกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเป็นนักแสดงเนี่ยสิ่งนึงเวลาที่คุณได้รับบทบาทมาแล้วถ้าคุณตีโจทย์แตกมันสามารถจะส่งผลระหว่างตัวคุณ
กับมันส่งผลระหว่างเรตติ้งของตัวเองใช่บางคนได้บทดีมากค่ะพูดตรงเลยนะบางเรื่องที่มารีเมคใหม่บทโคตรดีเลยนักแสดงเล่นไม่ถึงไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้แล้วว่าแต่ขอพูดอีกนิดนึงทีมเวิร์กด้วยทีมเวิร์กใช่ไหมทีมเวิร์กดารานักแสดงทุกคนแม้แต่เอ็กซ์ต้านะคะรวมไปถึงพระเอกนางเอกพ่อพระเอกแม่พระเอกอะไรทุกคนเนี่ยในเรื่องเอ็กซ์ต้าบางคนผ่านมาตอนเดียวคนจำทั้งประเทศต้องสำคัญอันนี้ก็สำคัญนะคะเอามาอีกหนึ่งคนดีกว่าคนสุดท้ายคนที่10ไม่มีชื่อเธอถือว่าไม่ใช่ฉายาของนักข่าวบันเทิงใช่ไหมเธอคือตัวแม่ใช่ไหมเธอคือตัวแม่นักข่าวเบญจางคประดิษฐ์พร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะแม่มาแล้วค่ะแซ่บบนคานผ่านหลักสี่คุณอ้ํานั่งรถเมล์เหรอคะรถเมล์สาย29เปล่าอ่ะทําไมต้องผ่านหลักสี่บ้านอยู่หลักสี่ด้วยอ่ะเพราะบ้านอยู่แล้วบ้านแค่อยู่กับเสนาบดีน่ะสี่หลักสี่นี่คือเริ่มต้นปี4เริ่มต้นอายุ40ค่ะนะคะก็แซ่บบนคานค่ะคุณอ้ำก็บอกชัดเจนว่าโอ๊ยไม่อยากอยู่บนคานเลยเพื่อนๆก็บอกว่าเอาไม้มาสอยอ้ำหน่อยสิใครมีใครที่แบบว่าพอเป็นแฟนอ้ำเนี่ยนะคะก็คืออ้าวมาเป็นฉายานี้แล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งคุณอ้ำอะไรนะคะซึ่งคุณอ้ำเนี่ยก็บอกชัดเจนค่ะว่าโอ๊ยขึ้นคานเหนื่อยจังเลยอยากมีแฟนแล้วนะคะแต่ฉายานี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กับคุณอ้ำนานหรือเปล่าเพราะเหมือนมีสัญญาณแล้วไม่แน่เหมือนมีสัญญาณว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเข้าดาวเนี่ยคุณอ้ำจุงมือกับชายหนุ่มคนสนิทไฮโซโพกค่ะไปเข้าดาวในสถานที่เดียวกันก็เลยอาจจะฉายานี้อาจจะอยู่ไม่ถึงปีนี้ก็ได้นะอาจจะไม่อยู่บนคานไม่ได้แซ่บคุณอ้ำอาจจะไม่ได้แซ่บบนคานแล้วคุณอ้ำอาจจะแซ่บนะคะใต้ซุ้มดอกไม้ก็ได้ชุดว่ายน้ำสวยเนาะของพี่ยามเมื่อกี้สวยจังเลยอ่ะสวยเนาะไอ้ที่มันเป็นสันสานสันสานน่ะใช่เออเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยสวยจังเลยอ่ะถ้าเป็นคนอื่นใส่พี่ยามก็เป็นคนหนึ่งที่มีฉายาทุกปีใช่แล้วถ้าเราจะไม่ใส่เที่ยงก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราถ้าเราปีไหนที่ไม่มีฉายาของอัมชลาภามันไม่ใช่อ่ะอัมจะหน่อยไหมมันทำไมไม่มีนักข่าวไม่มีอัพละปีนี้อะไรเงี้ยคือคุณอัพไม่น้อยหรอกแต่เรารู้สึกว่าปีนั้นอาจจะไม่ใช่ภาพที่จำแต่ปีนี้ภาพจำของคุณอัพก็คือว่าก็ไม่มีแฟนอ่ะคือจริงๆแล้วปีนี้อ่ะพี่ยำน่ะในเรื่องของตั้งแต่ต้นปียันมาปลายปีเนี่ยทั้งในเรื่องของผลงานกับในเรื่องของเรื่องราวต่างๆเขาไม่ได้เป็นท็อกเท่าไหร่แต่นักข่าวหรือว่าแฟนคลับก็ยังชื่นชอบต้องให้เขาแล้วก็อ้ําเนี่ยทําอะไรก็ต้องมีกระแสตลอดใช่ อันนี้จริงต้องให้เขาจริงๆแต่ก็ต้องบอกค่ะว่า10ฉายานะคะผ่านการคัดเลือกมาจากนักข่าวบันเทิงแต่ละคนก็มีการส่งชื่อมาแล้วก็มีการถกเถียงกันซึ่งไม่ต้องน้อยใจนะคะดาราคนอื่นๆค่ะหลายๆคนบอกว่าทําไมไม่มีคนนี้ด้วยคนไหนอะน้องเจนนี่แบลน้องเจนนี่จะได้ฉายาแบลตลอดทำไมหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่มีฉายาเจนนี่เพราะทุกปีเนี่ยจะมีเจนนี่ตลอดปีนี้เนี่ยนางก็ถือว่ามาแรงอยู่นะใช่ในเรื่องของข่าวเจนนี่มิกอะแต่หลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากระทบกระทั่งกับนักข่าวหรือคำพูดที่อาจจะพูดจาไม่น่ารักนะคะนักข่าวก็เลยไม่ตั้งฉายาให้คุณเจนนี่ละกันเดี๋ยวคุณเจนนี่โกรธมันมีผลมีผลนะอันนี้เรามองในมุมวิเคราะห์ของนักข่าวเนาะแล้วปีนี้มีใครบ้างที่คิดถึงใครอีกเธอคิดถึงที่มีประเด็นร้อนแรงแล้วก็ไม่เป็นฉายาหรอใครอ่ะอย่างที่สมาคมนักข่าวเนี่ยเขามีการตั้งนะคะก็คือมีน้องอาร์มชุติมาน้องอาร์มชุติมาที่มีข่าวกับห้างทองไงไม่ใช่ห้างทองในห้างนะคะแล้วก็มีคุณลำไยประมาณนี้ก็คืออะไรอ่ะอาร์มหายแตกอ่ะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะปีที่แล้วมีใครดังอีกแล้วตกหล่นไปไม่มีฉายาคิดไม่ออกคือมันเยอะนะเยอะคือข่าวบางข่าวมันเป็นท็อกเดอะทาวน์ทั้งปีอ่ะแต่ว่าบางข่าวมันก็ถ้าข่าวไหนที่เราสึกว่าเราไม่ได้จำขนาดนั้นน่ะอย่าง10คนนี้เราจำได้หมดเลยแล้วเราผ่านทุกเรื่องราวหมดเลยแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาคือคนดังจริงๆคือคนที่เราจำแล้วเรารู้สึกไม่มีข่าวคือเจนนี่คนเดียวค่ะพี่บุ๋มมาพี่บุ๋มก็แค่ปลายปีนิดเดียวข่าวเขานิดเดียวไม่ถึงกับใช่ไหมพี่บุ๋มเตียงหักก็ไม่ถึงกับโอ้โหต้องเป็นฉายาร้อนแรงเพราะว่าคุณบุ๋มไม่ใช่ข่าวที่ขึ้นนั่นหนึ่งไม่ใช่ข่าวที่โอ้โหหลายๆคนให้ความสนใจแต่จริงๆพี่บุ๋มก็ได้ฉายาเกือบทุกปีเหมือนกันนะจริงๆเขาที่ได้ฉายาบ่อยๆมีใครบ้างแพนเค้กฉายาแล้วปีนี้แพนเค้กไม่มีเลยนักเดทยาย่านักเดทยาย่าก็ไม่มีฉายาเห็นไหมใช่นักเดทยาย่าไม่มีฉายาทั้งที่ปีนี้แบบนักเดทยาย่าเนี่ยความรักสุดงอมอะไรเงี้ยใช่แต่ก็เป็นความรักก็เป็นฉายาอย่างนี้เกือบทุกปีเวียปกติจะต้องมีเวียด้วยเออนักสู้อะไรสักอย่างอ่ะจำได้ไหมก็จะมีเวียด้วยก็เงียบไปนะใช่
พี่พัสลังก็เงียบวีรภาพก็เงียบพี่ช่องสามมีใครอ่ะบอยปกรณ์ก็เงียบเจมจิบอยปกรณ์เกรทวรินทร์เฮ้ยแก๊งนี้แบบบ้านแก๊งนี้เริ่มผ่านตัวไปทำธุรกิจหมดแล้วแต่เขามองอีกมุมนึงค่ะผู้ชมขาว่านะคะคือก็ไม่ได้ดังจริงอ่ะข่าวไม่ได้แรงจริงอ่ะมากก็ปกติคิมเบอร์มากกับคิมเบอรี่ก็ทั้งๆที่เป็นปีที่เปิดตัวความรักเห็นไหมก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องราวที่คือมันเป็นเรื่องหลักคุณเอาง่ายๆดีกว่าบางครั้งเรื่องราวดีๆคนไม่ค่อยจำหรอกแต่คนก็จะได้นึกถึงว่าอ๋อถ้านึกถึงคนนี้มันก็มีเรื่องราวแบบนี้อันนี้จริงหลายๆคนก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเป็นการสะท้อนให้เห็นละกันค่ะว่าแต่ละแง่มุมของคุณเหมือนฉายาค่ะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ดาราอย่างเดียวนะเขามีฉายานักข่าวบันเทิงเขาก็ตั้งอย่างกลุ่มนักข่าวบันเทิงก็มีตั้งกันนะฮะหรือว่าสาวออฟฟงออฟฟิศเนี่ยเขามีตั้งฉายาปลายปีด้วยมันก็สนานการอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเธออยากตั้งฉายาตัวเองอยากตั้งฉายาว่าอะไรไม่รู้ตั้งไม่ถูกฉายามีหลากหลายฉายาค่ะคุณขาขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะคะจะยอมรับมันได้หรือเปล่าเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยถูกตั้งฉายาดิฉันอะไรวะอีแห้งฉันโดนตั้งฉายาประจำเลยตอนเด็กอะว่าอะไรคะอีสวยอันนั้นไม่ใช่ฉายาอันนั้นเป็นคำโกหกค่ะอันนั้นเขาโกหกมานะคะหรือคำตะแหล่คำด่าอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นคำตะแหล่ค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะโดนล้อตลอดว่าอีตุ๊ดเออแล้วเราจะโดนล้อว่าอีตุ๊ดแต่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นตุ๊ดตอนเด็กแล้วเราเพิ่งมาจับฉลากได้ตอนอายุประมาณ10กว่าขวบเป็นตุ๊ดจับฉลากได้ด้วยหรอได้หนูก็จับฉลากเอาว่าจับได้เบอร์ไม่เป็นจับได้เบอร์อะไรอ่ะตอนจะได้ไม่ไปจับมันมีคำว่าเป็นกับคำว่าไม่เป็นอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนจับใบแดงเงี้ยสุดท้ายจับได้คำว่าเป็นก็เลยเป็นเลยก็เลยต้องเป็นแล้วจะมีการเลิกเป็นไหมคะก็เดี๋ยวว่าจะเลิกแล้วเนี่ยเลิกเป็นตุ๊ดแนะนำให้ไปทำกระบอกนะคะอ้วกออกมาเอาตุ๊ดออกไปก็หายได้นะคะวันนี้เราจะได้โฟนอินคุณติดตามไหมเนี่ยเราทีมงานเรารอต่อสายอยู่นะคะผู้ชมขาซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเรื่องราวในวงการบันเทิงเนี่ยเกิดขึ้นในรอบปีนะคะ365วันทีมข่าวของชนบัตรไทยแลนด์ของเรานะคะรวมไปถึงค่ะน้องๆนะทีมงานเนี่ยก็วิ่งข่าวกันอย่างช่วงที่บอกว่าฮอตมากๆในข่าวบันเทิงของเราก็คือ Channel 8 Thailand News นะคะนั่นช่วงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศการออกทำข่าวเป็นไงบ้างพี่โบกัสก็สนุกสนานมากเราก็จะไปวิ่งอีเวนต์ได้เห็นทั้งบรรยากาศเห็นสัมภาษณ์ดาราสัมภาษณ์นักธุรกิจถ้าใครได้ติดตามในช่วงของในช่วงของข่าวก็จะได้เห็นแนวคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้เห็นสัมภาษณ์ดาราหลายๆคนแล้วเราได้เห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ดาราเนี่ยหันมาทำธุรกิจเยอะขึ้นเราจะเห็นดาราหลายๆคนเริ่มจับธุรกิจดาราหลายๆคนเริ่มผันตัวเองขึ้นแท่นเป็น CEO เพราะว่าจริงๆแล้วงานวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้เจียรังยั่งยืนคือเราจะบอกอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมขาหลายคนมองภาพว่าดาราเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่ใครก็อยากมาอยู่ตรงนี้มันเป็นภาพเบื้องหน้าแต่ว่าถ้าเราได้ไปสัมผัสหรือว่าได้คุกคีบางทีเนี่ยความสำเร็จมันก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยอย่างจริงๆปีนี้เนี่ยเรามีดาราหลายๆคนที่เราเห็นความสำเร็จของเขาอย่างน้องเมเปิ้ลก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เปิดร้านทำเล็บก็เชิญเราไปอยู่เราอาจจะยกกองของชนะแปดแล้วก็ไปถ่ายรายการร้านน้องเปิ้ลหรือว่าเราเห็นดาราหลายๆคนที่เราไม่ได้พูดถึงนะมีหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างน้องกระต่ายทักษิกาหลังจากที่ชีวิตแต่งงานก็มีความสุขทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจที่ทำกับที่บ้านกระต่ายเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผลิตเสื้อผลิตเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อกีฬานะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าเราดารานักแสดงเนี่ยเขาก็จะพยายามหางานอดิเรกนะคะหรือเขาบอกว่าโอ้ยงานในวงการบันเทิงมันไม่แน่นอนเขาต้องหางานพี่เอาง่ายๆดีกว่าดาราบางคนคุณผู้ชมขาเรายังนับถือในน้ำใจเลยแม่งทำไมโคตรขยันเลยอย่างแพมปานพิมค่ะถ้าใครเข้าไปติดตามในเฟซน้องเนี่ยทุกวันนี้อ่ะน้องจะไม่ค่อยรับงานในวงการบันเทิงหรือว่างานในวงการบันเทิงน้องน้อยลงแต่น้องก็ยังขายไลฟ์สดขายดีมากเราบอกเป็นดาราถ้าเราไม่อายทำกินอ่ะอย่างน้อยก็ยังอยู่ได้ต้องยอมลดอีโก้ให้เป็นใช่ใช่อยากคิดว่าฉันคือดาราและฉันจะไม่ทำเน็ตไอดอลเอาง่ายๆดีกว่าใบเตยอาสยามเปิดไลฟ์ทีโอ้โหขายของดังลูกของมาจากไหนแล้วนางขายถูกมากอ่ะคนก็ CF กันหมด CF ค่ะ CF ค่ะแล้วมันเป็นแบรนด์เนมมันเป็นของที่นางใส่น้อยใช้ไม่บ่อยแล้วก็วันนั้นมีโอกาสไปเจอนางก็ถามว่านางจะรีบไปไหนบอกจะรีบไปไลฟ์สดแล้วเอาของมาจากไหนก็จะมีแบบเพื่อนๆที่เป็นนักร้องเพื่อนๆที่เป็นดาราเนี่ยก็มารวมตัวกันแล้วก็มากระจายของก็ถือว่าคือจริงดาราบางคนเวลาเขามาไลฟ์สดขายของเขาไม่ได้มองที่ผลกำไรแต่เขามองว่าของที่เขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้
กลับไปอยู่อีกมือนึงแล้วเขาใช้แล้วมันเกิดประโยชน์นั่นมันคือความสุขที่เขาจะได้รับมากกว่าเงินที่เขาขายไปอันนี้คือน่าภูมิใจนะคุณผู้ชมค่ะแต่ดาราบางคนค่ะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าจมไม่ลงนะคะไม่มีใครจ้างแล้วมันก็ยังไม่ยอมขายของค่ะก็ยังไม่มีใครจ้างแล้วเชิดใช่ไหมเชิดอะไรอย่างเงี้ยเดินไปที่คอขึ้นเลยนะคือเชิดอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายค่ะก็ไม่มีใครจ้างราคาค่าตัวก็ไม่ลดบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าดังมากแต่เขาคิดว่าตัวเองแบบต้องเลิกค่าตัวต้องเท่านี้ถามหน่อยเถอะว่าถ้ายังยึดว่าตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วก็กำไรเท่านี้เนี่ยให้ตายเถอะมีคนจ้างก็จริงนะประมาณแบบ3เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางทีถ้าเรามองกลับกันนะถ้าลดค่าตัวมาแล้วมีงานจ้างทุกวันกับ3เดือนที่โดนจ้างทีนึงจะเอาอะไรเอาแบบไหนอันนี้จริงอันนี้สำคัญมันมีดาราบางคนเลยที่แบบว่าไม่ได้เลยเรทเท่านี้ไม่ได้ช่วยงานไม่ได้แต่ดาราบางคนน่ะพูดตรงเลยนะงานฟรีก็มางานช่วยก็มาฉันขอยกตัวอย่างเลยฉันภูมิใจคนนี้มากแพนเค้กเขมมณีจันทร์ถึงแม้ว่าจะดังเป็นนางเอกทุกตางานมาช่วยงานบุญนางมาช่วยล่าสุดงานวิ่งงานกาชาดนะคะน้องแพนเค้กเนี่ยก็ไปงานแถลงข่าวให้โดยไม่คิดมูลค่าเลยนะคะซึ่งปกติค่าตัวแพนเค้กเนี่ยหลัก6หลักหกหลักก็หลักแสนนะคะซึ่งแพนเค้กเนี่ยมาช่วยการบุญสมช่วยฟรีรวมไปถึงงานสื่อต่างๆเนี่ยแพนเค้กก็ช่วยสุดฤทธิ์นะคะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับนักข่าวเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีการเชิญแพนเค้กมาร่วมงานแพนเค้กค่ะคุณแม่บอกว่าแม่ดูคิวให้แล้วมาเลยโดยที่ไม่ต้องแบบโอ๊ยรอก่อนนะรอคิวอีเวนต์อะไรก่อนมาเลยคุณลดจริงอันนี้คุณลดจริงนะคะแต่ดาราบางคนกับผู้ชมขาดิฉันเนี่ยคันปากอยากพูดมากเลยไม่ได้ดังอะไรมากนะเขาเนี่ยเรียกค่าตัวค่ะ 450,000 ออกงานอีเวนต์งานอีเวนต์แพงไปปะ 450,000 นะอ้ําพัชราภายังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึง 450,000 เลยนะคนนี้เขาบอกว่าเขาขอค่าตัวเท่านี้เซ็กซี่ไม่ได้โป้ไม่ได้ปีนผ้าไม่ได้ถ่างขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใส่เสื้อเห็นเนินนมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยขอยืนสวยๆอย่างเดียวมาทำไมอ่ะ 450,000 มาทำอะไรอ่ะก็นั่นไงมาถ่ายรูปแล้วลงไอจีให้ไหมไม่ลงไม่ลงด้วยถ้าลงนี่ยังไม่เท่าไหร่ที่ตังเพิ่มดาราบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีเกิดขึ้นกับธุรกิจออนไลน์ที่CEO ประสบความสำเร็จแล้วเขามีตัวแทนที่เยอะเวลาที่เขาจ้างดารามาแล้วตัวแทนก็อยากถ่ายรูปกับดาราค่ะถ้าเรทของการถ่ายรูปกับดาราเนี่ยคิดเป็นค่าถ่ายรูปเลยเหรอฮะโอ้โห 30,000 50,000 แค่ยืนถ่ายรูปต่อครั้งเธอฉันจะบอกฉันเห็นกับตาเลยค่ะอะไรนะค่ะคือจะบอกเลยว่าฉันเห็นกับตาเลยคือดาราคนนี้ดังมากยอมรับเลยแหละว่าความดังใครยังอยากถ่ายรูปไม่แต่ฉันยังอยากถ่ายรูปเลยฉันอยากถ่ายรูปฉันก็ใช้สิทธิ์ของการไปสื่อสัมภาษณ์เด็กจะถ่ายรูปหลายหลายคนก็อยากถ่ายรูปกับดารานี้ทีนี้เนี่ยเขาจะต้องถ่ายรูปกับตัวแทนค่ะผู้จัดการบอกไม่ได้อ้าวถ้าจะถ่ายรูปต้องจ่ายตังค์เพิ่มอ้าวแล้วเลทเขาเป็นเลทที่แบบว่าโคตรแพงเลยเพราะมันเป็นปีทองของเขาแล้วตอนดีลมาล่ะคุยกันตกลงกันว่ายังไงบ้างก็ดีลกันว่ามีถ่ายรูปกับตัวแทนได้นะแต่เขาเจอตัวแทนแล้วเขาตกใจเพราะตัวแทนเป็นร้อยค่ะเขาแค่ยืนนิ่งๆแล้วก็เป็นเสาชิงเป็นเสาแล้วก็ตัวแทนก็ใช่ใช่ไงเขาก็ทำหน้าอย่างเงี้ยคือยอมรับแหละกลายเป็นว่ายิ้มไปเยอะยิ้มเหนื่อยหรอเออเหนื่อยหรอถามดาราหน่อยเหนื่อยแต่แค่ยืนอยู่แต่อีกคนหนึ่งที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเฟรนลี่มากค่ะน้องพี่เวียพี่เวียยืนถ่ายรูปแล้วเฟรนลี่กับทุกคนเลยนะคือต้องบอกแบบนี้คุณชายขามองได้สองมุมมุมแรกเนี่ยเวลาดาราทำไม่ดีเนี่ยนะคะเขาก็ไปบอกต่อใช่อย่าไปจ้างอีดาราคนนี้นะค่าตัวก็แพงทำอะไรก็ไม่ได้ถือผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ยืนเฉยๆทำหน้าบึ้งอีกผู้จัดการก็วีนอีกเขาก็ไปถึงกันหมดอีกมุมนึงค่ะดาราดีเขาก็จะไปบอกต่อกันจ้างสิจ้างคนนี้โอ้ทำคนนี้สิอะไรเงี้ยใช่มันก็ถือว่าเออมันเป็นเรื่องดีนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วมันมีคนนึงดังก็ไม่ดังแค่รู้สึกว่าไม่ดังด้วยหรอแค่ได้เล่นละครดังเรียกว่าตกใจดังแค่ได้เล่นละครดังแล้วมีคนจำได้โอ้โหจะถ่ายรูปทีนึงคือแบบจะรีบกงรีบกลับถ้ารู้ว่ารีบกลับก็ไม่ต้องมางานก็ได้เข้าใจไหมเพราะเขาจ่ายตังค์จ้างมาอยู่แล้วแล้วมันจะรีบไปไหนอ่ะแล้วเวลามางานสมมติดารามางานเนี่ยเขาจ้างมาประมาณ2ชั่วโมงมึงจะทำงานได้แค่2ชั่วโมงจะเลทให้เขาสักนิดนึงไม่ได้เลยเหรออ๋อคือแบบพอเขา2ชั่วโมงเป๊ะกลับอย่างเดียวเลยอยากจะกลับอย่างเดียวเลยประสาทคือกลับไปไหนอ่ะคือบางทีก็ถ้าไม่ได้ติดอะไรเยอะถ้ารู้สึกเออยอมรับแบบบางคนต้องวิ่งงานต่อค่ะแต่บางคนที่แบบว่าอยู่สักนิดนึงก็ได้เพราะว่าคุณเป็นซุปตาร์คนได้ถ่ายรูปเธอบางคนคิดเป็นนาทีเลยนะเออถ้าเกิน1นาทีคิดอีก 35,000 10,000 แสนนึง
คือบางทีก็เกินไปนะคะบางทีอ่ะเงินที่ได้มามันไม่จีรังยั่งยืนหรอกเข้าใจแหละว่าดาราก็หาตังค์แต่ว่าบางครั้งก็คือว่าก็ให้เกียรติคนจ้างงานหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือจริงนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมอย่างนี้ละกันค่ะว่าปีใหม่นะคะปีหมูทองก็ทำสภาพจิตใจของเราเนี่ยให้สบายๆอย่าไปคิดอะไรเยอะง่ายๆนะคะเหมือนกับหมูปีนี้มีปีอะไรเป็นปีชงบ้างอ่ะรู้ไหมปีวอกปีวอกชงหล่อนชงหรอปีกุลเฮ้ยแต่ปีที่แล้วหนูชงนะหนูพูดตรงเลยนะว่าปีที่แล้วจอชง 100% ค่ะแต่มันเป็นชงที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกับชีวิตหนูยอมรับเลยว่าหนูเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงหนูเหนื่อยกับการทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถผ่านไปได้ทุกสถานการณ์แล้วมันเป็นปีของการเริ่มต้นในเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆมันเกิดสิ่งใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้มันแล้วหนูรู้สึกว่าชงหนูเป็นชงดีคือเหนื่อยก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ได้ดีปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้ชงมันขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดมากกว่านะคะว่าชงหรือไม่ชงอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกคุณผู้ชมดีกว่าว่าปีชงมีปีไหนบ้างคุณผู้ชมจะได้เตรียมตัวนะคะเมื่อวันก่อนมีโอกาสไปไหว้วัดจีนมาเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมเราก็สามารถไปแก้ปีชงได้แล้วก็คือวันนี้แหละวันนี้ก็ไปแก้ได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยก็เริ่มตุดจีนหลังตุดจีนก็ค่อยไปแก้ปีชงกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะปีนี้ค่ะปีกุลหรือว่าปีหมูทองนะคะปีที่ชงเลยที่จะต้องนะคะไปไหว้องค์เทพไทยสวยเอี้ยนะคะเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตามี4นักษัตริย์ด้วยกันชง 100% ค่ะเข้มๆเลยนะคะจัดหนักๆเลยค่ะนั่นคือปีมะเสงค่ะมะเสงคืองูเล็กงูเล็กนะคะปีนี้ค่ะผู้ที่เกิด2472 2484 2496 25082520 2532 2544และ2556ค่ะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะคุณชง 100% มาร่วมชงกันบ้างร่วมชงกับเขาเนี่ยก็ประมาณ 50% นะคะก็จะมีปีกุลค่ะปีวอกคุณชงตัวเองเหรอปีนี้ปีกุลหมูทุกปีคือถ้าเป็นปีของตัวเองเขาจะโดนชงตลอดปีหมูชงหมูปีวอกชงหมูและปีขานปีเสือก็ชงกับหมูนะคะอ่ะหลายปีด้วยกันนะคะซึ่งปีชงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ค่ะผู้ชมขาอยากจะขยายความให้กับผู้ชมได้ทราบเลยนะคะปีชงคือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือเราเรียกว่าชงโดยตรงคือชง 100% นั่นเองค่ะได้แก่ปีมะเสงนะคะอันนี้คือชง 100% ปีคักเนี่ยคือว่าเป็นปีนักษัตริย์เดียวกับปีนั้นก็คือปีกุลที่ชงเหมือนกันปีเฮงนะคะปีเฮงเนี่ยคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคาะกรรมนั่นก็คือปีเสือไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้แค่ปีเฮงนะคะก็คือปีของปีเสือเท่านั้นส่วนปีวอกปีดิฉันและปีคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยนะคะเป็นปีที่ผลกระทบในเรื่องของสุขภาพเรารู้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตอนแรกเนี่ยเครียดคิดว่าเฮ้ยเกี่ยวกับการงานไหมเกี่ยวกับความรักไหมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอีกหลายๆอย่างหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีผัวนะคะปีผัวก็คือปีวอกปีนี้นั่นเองส่งผลกระทบก็คือเรื่องของสุขภาพเท่านั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเขาบอกว่าปีนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เราสามารถแก้ปีชงได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยไปที่วัดมังกรนะคะมังกราวาสนะคะหรือที่เรียกว่าวัดเล่งเน่งยี่นั่นเองค่ะก็สามารถไปได้รวมไปถึงวัดเล่งนิ่งยี่สองนะคะก็สามารถไปได้เช่นกันวัดทิพยวารีวิหารนะคะหรือว่าวัดกัมโลยี่นะคะก็สามารถไปแก้ปีชงได้รวมไปถึงวัดโพแมนคุณารามค่ะวัดโพมิวป่ออึ้งยี่นะคะก็สามารถไปได้เช่นกันถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้นะคะสามารถสอบถามใน Facebook ของ Channel 8 Thailand เราได้รวมไปถึงค่ะการเตรียมของไหว้สำหรับปีชงเตรียมอะไรบ้างอ่ะฟังนะคะส้มมงคล1จานค่ะหรือว่าไต่กิกนะคะก็ส้มมงคล1จานไปไหว้เลยน้ำมันตะเกียงเอาไปเติม1ขวดเนี่ยนะคะเตรียมไปเติมกระดาษงีเตี่ยนะคะหรือว่ากระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นด้วยกันพร้อมเทียบเทียนแดงเนี่ยนะคะเขียนวันเดือนปีเกิดเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองรวมไปถึงกับปัดตัวแบบนี้13ครั้ง13ครั้งเธอรู้มาเพราะอะไรเพราะว่าปัดสิ่งไม่ดีออกไปใช่ไหม13ครั้งเอา13ทำไมถึง13ตอนแรกเขาบอกว่าให้ปัด12ถูกไหมแต่ในตำรานี้ให้ปัด13เพราะ12หมายถึง
มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาธันวาและ13คือเพิ่มไปอีก1เดือนเท่ากับว่าเรามีชีวิตข้ามไปอีก1ปีนี่คือคนจีนจะเชื่อแบบนี้82ครั้งจริงๆใครผู้ชมก็ทำได้ไหมได้ใช่ไหมคือไปไม่ชงทำได้เพราะอะไรรู้ไหมครับผู้ชมขาวว่าจีนเนี่ยเวลาที่เราปัดแล้วเขียนชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเอาไว้ใส่ตะกร้าและสวดมนต์ให้เราวัดจีนเขาจะมีการสวดมนต์ทุกเย็นเขาจะให้เราเนี่ยนะคะเอาส่งรายชื่อแล้วเขาจะนั่งสวดให้เราสวดเสริมบารมีให้กับเราซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าเขามีการเสริมบารมีแบบนี้รู้ตอนที่ทำประกันชีวิตอ๋อเหรอเขาเอาชื่อของเราเนี่ยค่ะไปสวดมนต์อันนี้คือถือว่าเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะคนจีนเขาจะเชื่อว่าการสวดมนต์ใส่ชื่อเราแล้วก็สวดให้เราไม่เจ็บไม่ปวดทำให้เราไม่เจ็บไม่ปวดและเสริมบารมีให้กับเราด้วยทำให้นะคะพวกคนที่ทำประกันชีวิตไม่ตายไงคุณผู้ชมจะตายเขามีเคล็ดแบบนี้ค่ะไม่เจ็บไม่ตายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการปัดตัวอย่างเงี้ยไปปัดหน้าเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยนะคะ13ครั้งด้วยกันเป็นการทำง่ายๆความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่อยากจะให้ปีนี้เป็นปีของคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะเป็นปีที่ทุกคนประสบความสำเร็จเป็นปีที่ทุกคนพร้อมที่จะร่วมก้าวเดินไปพร้อมๆกับหมูตัวที่เรากำลังจะกอดมันอยู่เนี่ยเป็นปีหมูสมบูรณ์ปีหมูสมบูรณ์ก็ขอให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะฮะอย่างรายการของเราก็จะก้าวไปสู่ในความหลากหลายของความเป็นวาไรตี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามพวกเราทาง Channel 8 Thailand ไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ของรายการนะคะรายการแต่ละรายการค่ะเข้มข้นนะคะแล้วก็เกมแซ่บร้อนแรงมีเกมโชว์ไหมอยากจะมีละครเพิ่มเข้ามานะคะและที่สำคัญอยากจะมีเรียลลิตี้ปีนี้เรียลลิตี้ฝากนิดนึงดีกว่าแต่ที่จะบริการเป็นรายการของเราก็โคกับการประกวดมิสไวบีไทยแลนด์ให้ติดตามการประกวดของสาวประเภท2นะคะแล้วก็เป็นการค้นหาสาวที่มีศักยภาพที่มีความพร้อมเพื่อเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปในเวที Universe ที่เราจะต้องส่งต่อนะคะและที่สำคัญเราก็จะร่วมสนับสนุนนะคะกับทางช่องก็คือติดตามได้ทุกช่องทางเลย Reality เนี่ยนะคะผู้ชมขาเราก็จะมีการถ่ายทามให้กับคุณผู้ชมเลยได้เห็นเลยว่านางงามแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนะคะเดี๋ยวมีรอบคัดตัวรอบออดิชั่นเราต้องเชิญน้องๆเนี่ยผู้เข้าประกวดนะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะ13นี้คัดเลือกแล้วค่ะคัดเลือก13นี้คัดเลือกแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทน30คนและเรามีโค้ชทั้ง3คนที่บอกแล้วไงอย่างพี่โก้ธีรศักดิ์น้องหมวยโซฮอตและคุณปิ่นซีโฟก็มาร่วมเป็นโค้ช3คนนี้ใครจะพาคุณไปสู่ดวงดาวตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วก่อน10มกราคมนี้รู้กันนี่นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับเรียลลิตี้การประกวดสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะรวมไปถึงค่ะละครเราก็จะมีให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นซีรีส์น่ารักน่ารักต่างๆนะอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้ถ้าใครอยากเล่นละครสามารถส่งรายละเอียดแล้วก็ส่งโปรไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะผลักดันให้คุณได้ร่วมเล่นละครเพราะนอกจากจะมีผู้จัดอย่างคุณแอนนามินตาก็จะมีครูไอซ์ที่มีละครร่วมกับช่องด้วยค่ะค่ะนะคะก็ติดตามเลยเปิดเซจูนไม่ได้เลยนะคะสำหรับชนะ8 Thailand ค่ะมาพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะและเข้มข้นปีนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะรายการคนดังขอโชว์ของเราจะต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนแล้วก็ร้อนแรงอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครหรือเรารวบรวมข่าวร้อนแรงอะไรในโซเชียลนะคะมาฝากผู้ชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุณกำลังชม Channel 8 Thailand ครับผม Channel 8 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาคนดังที่มีกระแสมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลหรืออาจารย์ต้นหมอดูเศรษฐีที่ล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลคนต้นแบบเทิดแผ่นดินจากสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยงานนี้อาจารย์ต้นจะว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ัสดีค่ะดิฉันดรุณีชื่นสกุลนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยวันนี้สมาคมได้จัดงานคนต้นแบบเทิดแผ่นดินไทยซึ่งมีผู้ที่มาร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติที่สมาคมจัดโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเราภูมิใจเสนอให้ท่านผู้มีเกียรติรับด้วยความภูมิใจในความที่เราจัดเนี่ยมีความประสงค์เพื่อที่จะให้กำลังใจกับท่านที่ได้รับประค่ะว่าทำคุณความดีเช่นอาจารย์เติ้ลขาช่วยแนะนำค่ะต้องพูดอย่างนี้นะครับพอดีในฐานะผมเป็นกรรมการสมาคมอีกท่านหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณของสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะท่านนายกได้มองนะครับว่าในการจัดงานในครั้งนี้จะได้เชิดชูศิลปินนะครับนักธุรกิจหรือผู้ที่มีจิตอาสานะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในสังคมบำเพ็ญประโยชน์ในสังคมแล้วก็ช่วยเหลือสมาคมนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์แดนเนี่ยจะเป็นผู้ในด้านของเกี่ยวกับผู้แต่งเพลงและศิลปินนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านนายกนะฮะและขอบคุณสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยที่กรุณามองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้คนที่เขาทำความดีเข้าเขาก็จะได้มีกำลังใจนะนี่เป็นการให้กำลังใจคนที่ประพฤติดีฉะนั้นถ้าเรารักเป็นศิลปินเราทำความดีสิ่งดีก็จะตอบสนองเราครับค่ะขอบคุณมากครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะโดยเฉพาะในการท่านนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยนะครับที่รางวัลนั้นเป็นทรงเกียรติแห่งนี้ให้กับผมนะซึ่งเป็นเกียรติประวัติของตัวผมแล้วก็ครอบครัวครับต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังสูงก็เลยทีเดียวนะครับที่มองเห็นทศวรรษผ่านอีกคนหนึ่งที่ได้รับใช้ทุกท่านนะครับพี่น้องแฟนเพลงนะฮะขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้รับรางวัลตรงนี้ครับขอบคุณครับครับผมเป็นกรรมการฝ่ายประสานงานของสมาคมนะในการจัดงานในครั้งนี้ก็ผู้ฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างดีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับตอนนี้นะครับรับรางวัลครับผมก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนเซนทันบริลล์อินเตอร์นะครับโรงเรียนเซนทันบริลล์อินเตอร์นะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นนะครับได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนเซนทันบริลล์อินเตอร์เนี้ยจะได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่จบจากเรามีตำแหน่งงานทำจริงๆนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ต่อยอดในส่วนของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีตามโครงการของ 4G ครับผมขอขอบคุณสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้หลายหน่วยงานหลายๆนะครับองค์กรได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในส่วนของสมาคมศิลปินด้วยและเราก็ตั้งปณิธานโดยเฉพาะท่านนายกนะครับว่าเราจะสืบสานนะครับปณิธานและก็ส่งเสริมนะครับกิจการในส่วนของบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมต่อไปและช่วงนี้ที่จังหวัดอุบลผมก็ทำอุทยานนครวัดนะครับโดยเฉพาะเป็นอุทยานสร้างพญานาคประดิษฐานเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาถ้าว่างๆก็เรียนเชิญทุกท่านได้ไปเที่ยวนะครับเพราะว่าผมทำเกี่ยวกับเชิงวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นฐานของเมืองนักปราชญ์ผมก็เลยมีส่วนที่จะผลักดันถือว่าเป็นการเชิงท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีและในแถบอีสานใต้นะครับครับขอบคุณมากครับผมชั้น8 Thailand News